หลวงพ่อพิบูลวัดพระแท่นตำบลบ้านแดงอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีผู้คนในยุคนั้นเชื่อว่าหลวงพ่อสำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะท่านเคยรักษาคนป่วยคนบ้าคนถูกคุณไสและผีปอบเข้าด้วยน้ำพุทธมนต์จนหายเป็นปกติทุกรายมีชาวบ้านบางคนเห็นท่านนั่งสมาธิจนตัวท่านลอยขึ้นไปถึงหลังคาอุโบสถเลยทีเดียวตามประวัติหลังจากท่านบวชได้หนึ่งพรรษาได้ออกเดินธุดงไปยังประเทศลาวไปเรียนสัพพวิชาและบำเพ็ญสมณธรรมที่ภูเขาควายอยู่หลายพรรษาต่อมาได้พบพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวิเศษซึ่งมีไม้เท้าหนัก12กิโลกรัมจึงได้เรียนกรรมฐานและปฏิบัติธรรมเป็นเวลา3ปีอิทธิปาฏิหาริย์ของท่านคือเป็นไกลทองปราบจระเข้หลวงพ่อก็ลงไปในน้ำลำน้ำเปล่าในปัจจุบันพร้อมด้วยเทียนกับไม้เรียวชาวบ้านเห็นน้ำขุ่นมัวไปหมดประมาณ2ชั่วโมงหลวงพ่อก็กลับขึ้นมาซึ่งเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่เทียนในมือของหลวงพ่อที่ถือลงไปดำน้ำก็ยังไม่ดับและสบงจีวรก็ไม่เปียกน้ำหลวงพ่อบอกชาวบ้านว่ามันยอมแพ้แล้วและจะหนีไปภายใน7วันหลวงพ่อจึงเรียกจระเข้ขึ้นมาให้ชาวบ้านดูจระเข้ก็ขึ้นมานอนนิ่งอยู่ที่ฝั่งหลวงพ่อบอกให้จระเข้หนีไปจากลำห้วยแห่งนี้ภายใน7วันจระเข้ก็คลานลงไปในน้ำหลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีจระเข้อยู่ในลำน้ำเปล่าอีกเลยทำให้ชาวบ้านเริ่มใสศรัทธาหลวงพ่อเป็นทวีคูณปราบจระเข้เป็นครั้งที่สองครั้งหนึ่งที่กุดแห่บ้านนานกหงได้มีฝูงจระเข้เข้ามาอาศัยอยู่ในหนองน้ำมากมายจนชาวบ้านไม่กล้าลงไปทำมาหากินได้นิมนต์หลวงพ่อให้ไปปราบให้หลวงพ่อจึงพาชาวบ้านไปถึงกุดแห่ทำพิธีกรรมเสร็จแล้วก็ถือเทียนและไม้เรียวลงไปในหนองน้ำหลวงพ่อบอกชาวบ้านว่าอยากเห็นเรือทองคำไหมเมื่อชาวบ้านบอกว่าอยากเห็นหลวงพ่อก็ล้วงมือลงไปในน้ำแล้วดึงเรือทองคำยาวประมาณ3เมตรขึ้นมาเมื่อชาวบ้านเห็นเรือทองคำแล้วก็ปล่อยลงในน้ำเหมือนเดิมจากนั้นหลวงพ่อก็ดำลงไปในน้ำประมาณ1ชั่วโมงชาวบ้านเห็นน้ำขุ่นมัวไปหมดพอหลวงพ่อขึ้นมาก็เป็นที่น่าอัศจรรย์เพราะเทียนที่หลวงพ่อถือดำน้ำลงไปด้วยนั้นยังไม่ดับและสบงจีวรก็ไม่เปียกน้ำหลวงพ่อบอกว่าอีก7วันให้ชาวบ้านลงไปหาปลาได้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาน้องน้ำแห่งนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีจระเข้อีกเลยหลวงพ่อพิบูลปราบควายธนูเมื่อครั้งที่หลวงพ่อเดินทางไปหาวัดตามที่พระอาจารย์บอกให้ไปสร้างพอมาถึงบ้านเชียงงามปัจจุบันอยู่ติดกับอำเภอหนองหานแล้วจำพรรษาอยู่ที่วัดเชียงงามนั้นในขณะนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเถิกเป็นคนหัวดื้อชอบระเกะระกะชาวบ้านถือดีว่ามีวิชาควายธนูหลวงพ่อจึงได้ว่ากล่าวตักเตือนแต่นายเถิกกลับเกิดความไม่พอใจและโกรธจัดทั้งหนึ่งในขณะที่หลวงพ่อกำลังบำเพ็ญภาวนาอยู่นายเถิกได้ปล่อยควายธนูหวังจะฆ่าหลวงพ่อเพราะความโกรธแค้นควายธนูของนายเถิกได้วิ่งรอบตัวหลวงพ่อแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หลวงพ่อจึงเอากระโถนครอบควายธนูไว้ต่อมาวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อออกบิณฑบาตก็เห็นชาวบ้านกำลังทำลงศพใส่ให้นายเถิกบอกว่าตายแล้วตั้งแต่ตอนตีสองเมื่อคืนนี้หลวงพ่อจึงบอกว่าไม่ต้องทำลงศพหรอกให้นายเถิกกินน้ำมนต์ของหลวงพ่อ
ก็จะฟื้นเองแต่ต้องให้หลวงพ่อฉันภัตตาหารก่อนให้เอาขันห้าขันแปดมาให้พอหลวงพ่อได้ขันดอกไม้และเทียนเป็นขันห้าขันแปดแล้วทำน้ำมนต์ให้ชาวบ้านเอาไปกรอกปากนายเถิกนายเถิกจึงฟื้นขึ้นมาได้ขอบวชกับหลวงพ่อและขอเป็นผู้ติดตามหลวงพ่อต่อไปหลวงพ่อพิบูลแสดงอภิญญาลงน้ำจีวรไม่เปียกหลวงพ่อได้พาชาวบ้านพัฒนาทั้งวัดและบ้านใครมีเรื่องเดือดร้อนหลวงพ่อก็ช่วยเหลือหมดจนกระทั่งชื่อเสียงของหลวงพ่อเลื่องลือไปไกลมีราษฎรจากหลายจังหวัดอพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่กับหลวงพ่อมีอยู่ครั้งหนึ่งชาวบ้านไปตัดต้นตะเคียนยักษ์ที่ลำห้วยหลวงแต่ไม้กลับล้มลงไปในลำห้วยไม่มีใครกล้าลงไปตัดไม้นั้นหลวงพ่อจึงดำน้ำลงไปตัดเพียงรูปเดียวประมาณ2ชั่วโมงหลวงพ่อก็เอาไม้ตะเคียนใหญ่ขึ้นมาได้โดยที่ผ้าสบงจีวรไม่เปียกน้ำเลยแม้แต่น้อยหลวงพ่อพิบูลมีญาณอย่างรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าหลวงพ่อเป็นพระผู้มีบารมีสูงทราบเหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำท่านเคยบอกชาวบ้านว่าบ้านแดงแห่งนี้จะถูกทางการยกฐานะการปกครองขึ้นเป็นตำบลและอำเภอในวันข้างหน้าซึ่งต่อมาก็เป็นความจริงปรากฏว่าบ้านแดงแห่งนี้ถูกยกขึ้นเป็นตำบลบ้านแดงจากนั้นก็ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอพิบูลรักและเป็นอำเภอพิบูลรักจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันเป็นจริงตามที่ท่านเคยบอกกล่าวไว้ทุกประการหลวงพ่อพิบูลสามารถรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำเมื่อครั้งสยบระเบิดของทหารฝรั่งเศสเมื่อครั้งที่เกิดสงครามอินโดจีนปีพ.ศ. 2486ท่านเคยแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้เห็นเมื่อฝรั่งเศสส่งเครื่องบินขับไล่มาทิ้งระเบิดถล่มนาเกลือหมายถล่มเมืองอุดรธานีให้ราบเป็นหน้ากองหลวงพ่อสามารถบอกได้ว่าวันนี้จะมีการทิ้งระเบิดที่ไหนจำนวนกี่ลูกหลวงพ่อรู้หมดแต่หลวงพ่อบอกว่าอย่าตกใจเพราะลูกระเบิดนั้นจะไม่ระเบิดซึ่งก็เป็นความจริงดังวาจาของหลวงพ่อทุกประการอีกครั้งหนึ่งฝรั่งเศสส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดหลวงพ่อได้นั่งภาวนากำหนดจิตปัดเป่าลูกระเบิดที่ทหารฝรั่งเศสทิ้งลงมาแทนที่จะตกในเขตชุมชนกลับบันดาลให้ไปตกในหนองประจักษ์และไม่ระเบิดแม้แต่ลูกเดียวชาวเมืองอุดรธานีจึงอยู่รอดปลอดภัยครั้งหนึ่งเคยมีสองสามีภรรยามากราบหลวงพ่อท่านมองหน้าแล้วถามว่าสู้แมนผัวเมียกันบ่เฝ้าไปสีกันซะแกสองคนเป็นผัวเมียกันหรือรีบไปหลับนอนกันซะสองคนก็ประหลาดใจว่าทำไมหลวงพ่อพูดทะลึ่งเช่นนี้บักคนที่หนึ่งบ่แมนมั่นบักคนที่สองบ่แมนมั่นบักคนที่สามแมนมั่นลูกเฮาลูกคนที่สามเป็นลูกของท่านแต่น่าแปลกที่ท่านย้ำคำว่ามันหลายครั้งซึ่งปกติจะไม่พูดบ่อยเช่นนี้ก่อนท่านมรณภาพได้ฝากฝังคนใกล้ตัวให้เอาตำรามามอบให้เด็กชายคนที่สามนี้เมื่อเด็กคนนี้เติบโตขึ้นมาก็ได้รับมอบตำราตามที่ท่านสั่งเสีย20ปีผ่านไปทุกคนจึงได้ประจักษ์ว่ามันหรือเด็กชายผู้นั้นต่อมาได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูมัญจาภิรักษ์และดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านแดงในเวลาต่อมา